อิกนิทรินโพสคลิปเสียงน้องวีจิเรียกแม่ชัดมากนะทีเซอร์ไพรส์จนต้องร้องโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคุณแม่คนบันเทิงที่ยังคงได้รับทั้งข้อความดีๆและกำลังใจจากบรรดาแฟนคลับในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องสำหรับติ๊กนิทรินพัชรภักดีโชติหรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อติ๊กบิ๊กบราเธอร์เพราะถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวจะต้องเผชิญกับมรสุมดราม่าและเสียงพิพากวิจารณ์ด้านลบจากเกรียนโซเชียลอยู่เป็นระยะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วในฐานะแม่ติ๊กนิทรินก็ยังคงเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานและการใช้ชีวิตมองโลกในแง่บวกเพื่อให้ตัวเองโฟกัสอยู่ที่ความสุขโดยมีลูกสาวสุดที่รักน้องมีจิเป็นทั้งแรงผลักดันและกำลังใจซึ่งก็รวมถึงโพสต์ล่าสุดที่ติ๊กกนิทรินได้นำมาแชร์ลงบนอินสตาแกรมมาม่าวีจิในตอนที่เธอกับน้องวีจิกำลังพูดคุยหยอกล้อกันและในจังหวะนั้นเองน้องวีจิก็ได้พูดคำว่าแม่ออกมาอย่างชัดเจนจนเธอเองที่ได้ยินถึงกับร้องโอ้โหด้วยความเซอร์ไพรส์อีกทั้งติ๊กกนิทรินยังได้แนบแคปชั่นจากหัวอกคนเป็นแม่ที่จะขอทำหน้าที่เฝ้ามองการเจริญเติบโตของลูกสาวอยู่ห่างๆก่อนจะย้ำด้วยว่าเธอจะไม่ลืมเลือนทุกช่วงเวลาดีๆที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแม่อาจไม่ใช่คนดีแต่แม่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกนะคะแม่มีหน้าที่ต้องแก้ไขมีสติใจเย็นต่อสู้หัวใจแม่อยู่ที่หนูนะวีจิเด็กน้อยผู้น่ารักขวัญใจลุงป้าน้าอาทุกตำบลเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะคะวีจิอลอเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างแม่อยู่ตรงนี้เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของลูกแม่ทุกวันช่วงเวลาดีๆของแม่ไม่เคยหายไปแม่เก็บทุกโมเมนต์ความทรงจำในช่วงวันเวลาที่เรามีความสุขของเราไว้ไม่เคยลืมเลือนติ๊กกนิทรินเขียนระบายความในใจโดนชาวเน็ตด่าสารพัดยอมรับตัวเองเป็นคนบ้าบ้าบอบอติ๊กกนิทรินเก็บทรงไม่อยู่เต้นกลางสยามแต่ถูกคอมเมนต์ดราม่ากินยาหรือยังลูกนุ่นวรนุชใส่ชุดว่ายน้ำโชว์เอวคอดเผยหน้าสดดูเด็กมากสวนทางอายุ40แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวทะเลอีกแล้วสำหรับนางเอกคนอย่างนุ่นวรนุชพิรมภักดีถึงจะไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ในช่วงนี้แต่ก็เห็นนุ่นขึ้นเหนือล่องใต้ไปเที่ยวมีความสุขจัดทริปได้บ่อยๆและภาพล่าสุดที่นุ่นไปเที่ยวทะเลเกาะเต่าและยังปล่อยรูปเที่ยวสุดชิลในชุดว่ายน้ำวันพีซสีดำที่แอบเซ็กซี่เว้าช่วงเอวทำให้เอวดูเล็กคอดไปอีกและดูเหมือนว่านุ่นจะไม่ได้แค่ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปเล่นๆแต่ใส่ว่ายน้ำจริงถ่ายรูปตัวเปียกก็เลยได้เห็นหน้าสดๆที่ยังดูสวยมากไม่น่าเชื่อว่านุ่นวรนุชอายุ40ปีแล้วหน้าเด็กสวนทางกับอายุจริงๆทีเด็ดนุ่นวรนุชปล่อยของจัดเต็มภาพเซตชุดว่ายน้ำหุ่นแซ่บกระแทกตาสุดๆนุ่นวรนุชเสิร์ฟภาพหวานกับต๊อดปิติกดไลค์รัวๆซีนนี้แบ๊วมากมากทุกคนหลีตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านเที่ยวทะเลมาเต็มกับเดรสยาวเหลืองอร่ามบนเรือยอชต์ตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านโชว์คอสตูมสุดอลังการบนเรือยอชต์เดรสสีเหลืองอร่ามตัดกับสีฟ้าของน้ำทะเลหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์รัวๆเลยนานๆจะได้พักผ่อนจากการทำงานหนักเลยขอจัดเต็มบ้างสำหรับตลกสาวคนเก่งตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านที่เกี่ยวก้อยกับสามีแสนน่ารักบูบูไปทริปทะเลขึ้นเรือยอชต์กันอย่างสนุกสนานและแน่นอนว่าการมาทะเลชุดต้องแน่นพร้อมต้องเลิศให้สมกับได้มาพักผ่อนหย่อนใจแม้จะได้เห็นมุมเซ็กซี่ของตุ๊กกี้สาวอารมณ์ดีแต่บอกเลยว่าทริปนี้มีทีเด็ดมากๆและสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับสุดเพราะตุ๊กกี้
จัดเต็มกับชุดเดรสยาวสีเหลืองอร่ามยืนเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเรือยอชต์เรียกว่าปังปุริเย่สุดๆไปเลยหลายคนเห็นแล้วต้องกดไลค์ให้รัวๆให้คะแนนเต็มร้อยพร้อมๆกับบอกว่าพี่เอสุภชัยยังหลีกทางให้ตุ๊กกี้ไปเลยนะคะ บอลเดือดทนไม่ไหวโรเบิร์ตเสียชีวิตไปหลายเดือนยังไม่เลิกป่วนเสียชีวิตไปนานหลายเดือนแล้วยังตามป่วนเป็นใครก็ทนไม่ไหวบอลเชิญยิ้มเดือดตอบกลับเกรียนคอมเมนต์ถึงตลกรุ่นพี่ที่รักผู้ล่วงลับโรเบิร์ตสายควันจนเจ้าตัวทนไม่ไหวขอตอบกลับแรงๆบอลเชิญยิ้มโพสต์ภาพคู่ป่ากิ๊กเกียรติกิจเจริญขณะไปออกรายการใหม่ที่ป่ากิ๊กเป็นพิธีกรพร้อมแคปชั่นว่ารักครับผู้ใหญ่อีกท่านที่เคยใช้งานผมป่ากิ๊กที่เคารพหัวท้ายตายก่อนฟังยังเจ็บใจจังที่รักควายใน YouTube ให้โอกาสหยิบผมเข้าคณะบอลเชิญยิ้มไม่เคยลืมเต่าพลิกชีวิตนุ้ยโพสโลกนี้ไม่แน่นอนบอลโผล่คอมเมนต์ก่อนแถลงดราม่าเดือดปรากฏว่ายังเจอเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ป่วนถึงโรเบิร์ตสายควันถึงเสียชีวิตไปอย่างสงบตั้งแต่เมื่อวันที่19กันยายน2563ว่ากูนี่ละโรเบิร์ตสายควันเดียวกับกูไมคี้ทำเอาตลกดังเดือดคอมเมนต์ตอบกลับว่าไอ้นรกกูรอมึงนะขณะที่มีแฟนคลับเข้ามาต่อว่าเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ป่วนด้วยว่าอ้าวพูดนี้ได้ไงสวะเกิดนาทีเซอร์ไพรส์ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ร้องโอ้โหหลังน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วเปิดนาทีเซอร์ไพรส์ติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์คลิปวินาทีหัวใจพองโตจนร้องโอ้โหหลังน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วพร้อมสัญญาจะเป็นแม่ที่ดีของลูกไม่มีอะไรที่ทำให้หัวใจของคนเป็นคุณแม่มีความสุขเท่ากับการได้อยู่กับลูกสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์แม้ทั้งคู่จะหย่าร้างกันด้วยปัญหาบางอย่างที่สะสมมานานแต่สาวติ๊กพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อปลดหนี้ก้อนโตและไม่ลืมที่จะแบ่งเวลามาหาลูกสาวสุดน่ารักน้องวีจิวัย1 ขวบกว่าล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์คลิปเสียงขณะที่เธอกำลังเล่นกับลูกสาวโดยทั้งคู่หัวเราะสนุกสนามอยู่นั้นจู่ๆน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วเล่นเอาติ๊กถึงกับตกใจหนักมากและร้องโอ้โหด้วยความเซอร์ไพรส์ออกมาทันทีพร้อมกันนี้เธอโพสต์ข้อความถึงลูกสาวว่าแม่อาจไม่ใช่คนดีแต่แม่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกแม่มีหน้าที่ต้องแก้ไขมีสติใจเย็นและต่อสู้โดยหัวใจไม่อยู่ที่หนูนะวีจิเด็กน้อยผู้น่ารักขวัญใจลุงป้านะอาทุกตำบลและเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนซึ่งเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างแม่อยู่ตรงนี้เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของลูกแม่ทุกวันช่วงเวลาดีๆของแม่ไม่เคยหายไปแม่เก็บทุกโมเมนต์ความทรงจำในช่วงวันเวลาที่เรามีความสุขและเก็บความสุขของเราไว้ไม่เคยลืมเลือนคลิกคลิปนาทีเซอร์ไพรส์ในขณะที่แฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอยากให้ติ๊กอดทนและตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้ววันหนึ่งจะได้กอดลูกด้วยความภาคภูมิใจและอยู่กับลูกตลอดไปเพราะความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกไม่มีวันตัดขาดและไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดหญิงลี่ศรีจุมพลเคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังน้ำตาคลอทำพินัยกรรมยกสมบัติมูลค่า50 ล้านเป็นสาธารณกุศลเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่ช็อกในวงการบันเทิงเมื่อหญิงลี่ศรีจุมพลได้ไลฟ์สดประกาศสั่งเสียน้ำตาคลอขอยกมรดกสมบัติ50 ล้านให้เด็กกำพร้าหากเสียชีวิตก่อนมีทายาทโดยหญิงลี่ได้โพสต์ระบุข้อความว่าประกาศ
หากหญิงลี่ตายไปก่อนมีทายาทขอยกทรัพย์สินให้สร้างมูลนิธิเด็กกำพร้าที่บริษัทลันลากรุ๊ปจำกัดเขตสายไหมและให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งตามเนื้อหาในคลิปนี้ค่ะกราบขออภัยหัวใจว่างเปล่าหญิงลี่สารธารณะความตายอยากจนร่ำรวยเหงาอีกทั้งหญิงลี่ยังได้กล่าวอีกว่าความตายอยู่ใกล้ตัวด้วยอุบัติเหตุหรือโควิดหรือความเจ็บปวดใดๆก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ยังมีชีวิตก็ขอดำเนินทุกอย่างต่อไปแต่ถ้าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆก็ตามก็ขอให้ทรัพย์สินมูลค่า50ล้านเกิดประโยชน์กับเด็กทารกยากไร้ที่พ่อแม่ไม่มีกำลังไม่รู้จะหาเงินไปทำไมอีกที่ทำทุกวันนี้เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายตอนเป็นเด็กตอนเด็กยากจนขาดแคลนทุกอย่างวันนี้ก็แค่เติมเต็มให้ตัวเองได้ใช้ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองไม่มีและถ้าวันหนึ่งตายไปทรัพย์สินที่หามาได้ก็จะเป็นของคนอื่นพ่อแม่เราไม่ทิ้งแน่นอนวันนี้ที่มีจุดอิ่มตัวมากมายหลายอย่างครอบครัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแต่ถ้าเมื่อใดมีลูกก็อยากให้ลูกทำมาหากินเป็นต้องประกอบสัมมาอาชีพเป็นลูกอาจได้รับมรดกในวันที่เรามีลูกแต่ไม่ใช่ลูกมาขายสมบัติเรากินและล่าสุดหญิงลี่ศรีจุมพลนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังน้ำตาคลอทำพินัยกรรมยกสมบัติมูลค่า50ล้านเป็นสาธารณกุศลโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์รูปภาพและได้ระบุข้อความว่าแม้หัวใจจะอ่อนไหวแต่ร่างกายแข็งแรงดีและเรายังมีกำลังใจให้แก่กันสู้เพื่อรอวันฟ้าหลังฝนค่ะทุกคนขอบคุณกำลังใจและขอส่งกำลังใจค่ะหญิงลี่